ผู้ชมเนี่ยเป็นโฉนดเลยนะถ่ายเอกสารไม่ใช่ของจริงมันนะนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยมาให้ท่านเหยียบให้ท่านอยู่ใต้ฐานเนี่ยนะครับของพระเงินพระทองเนี่ยนะครับเป็นโฉนดที่ดินจำนวนมากเลยด้านหลังยิ่งเยอะกว่านี้นะด้านหลังอ่ะนี่นะครับเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ก่อนเนี่ยก็มีหลายเจ้าวาดแล้วนะครับที่อยู่ที่นี่หลวงพ่อแป๊ะไม่ใช่เป็นเจ้าวาดองค์แรกนะครับนี่เป็นเซียนแปะนะครับที่เขาขอโชคขอลาภกับเซียนแปะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูในนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็นี่โรงทองคำเลยนะใครบอกเล่นนอนโรงเนี่ยถือว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วก็สะเดาะเคราะห์นะครับให้ร่ำให้รวยให้มีเงินมีทองนะครับที่นี่นะที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยนะครับเขาดังเรื่องตรงนี้โดยตรงเลยนะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเนี่ยจะมีพระทำให้นะนะเหมือนศิลปศาสตร์ของทั่วไปนี่แหละเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูหวยกันต่อนะยังไม่จบนะเดี๋ยวจะยังไม่สรุปขอเลขขอคนนี้ดีกว่าแน่นอนใกล้ที่สงกรานต์ด้วยไปมียมมาทูตด้วยนะที่นี่ที่จะมีครบนะองค์เทพองค์พรมองค์บริวารต่างหรือว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะจอมเดี๋ยวจะพาไปดูที่นี่เขายังมีท้าวเวสสุวรรณด้วยนะนะครับท้าวเวสสุวรรณที่อยู่ที่นี่ถือว่าสุดยอดสุดขังไม่ขาดสายดีนะคนที่มาขอโชคขอลาภมาขอพึ่งพาใบบุญของอาจารย์แปะนะครับเพราะสารเนี่ยเขาไปบริจาคการผู้ชมนะให้กับคนผู้ป่วยติดโควิดตามโรงพยาบาลตามที่เขาออกโรงทานต่างๆของเขาแปะท่านร่วมบริจาคนะครับนี่ฮะเป็นด้านล่างเขาก็มีเยอะเลยนะอ๋อ
นิพพานองค์เทพองค์พรหมที่อยู่ที่นี่ท่านผู้ชมนะครับคนก็หลั่งไหลมาตลอดนะนะครับก็มีคนเดินทางหลั่งไหลมานี่เป็นจุดต่างๆที่เขาให้ทิ้งระยะห่างการไหว้นะผู้ชมนะที่จริงแล้วมันปฏิเสธไม่ได้นะคนเท่าเขาจะมาไหว้อย่างที่เขามาครอบครัวเดียวกันก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมผู้ชมไปชมเลขอีกสักรอบหนึ่งนะ